หลังจากที่เราได้ชมการแบร์ไตของหนุ่มสายเท่อย่างเชฟมาร์คไปแล้วก็ถึงเวลาโชว์ฝีมือของหนุ่มหน้าใสสไตล์เกาหลีอย่างเชฟเบคแฮมกันบ้างจะถูกปากนักชิมหรือไม่ไปดูกันเลยเอาละเบคแฮมจะแบร์ไตอะไรวันนี้ครับผมจะอยากให้ลองชิมหน่อยว่าพอดีทางร้านครับจะทำซอสใหม่เป็นซอสครีมกีวีครับซอสครีมกีวีซอสมาจิ้มกับอะไรจะเอาไว้ดิปกับพวกเฟรนช์ฟรายก็ได้ครับหรือว่าจะไปราดพวกสลัดก็ได้ครับโอเคทำเป็นมาขั้นตอนแรกนะครับครับผมเอาเลยคนนี้ครับเตรียมมาเป็น2แบบจะเป็นกีวีหวานกับกีวีเปรี้ยวครับดูยังไงก็ต้องลองกดครับถ้าเกิดเปรี้ยวมันจะแข็งกว่าไม่ใช่ฮะนี่เที่ยวหวานแสดงมันสุกแล้วใช่ไหมมีแขกทานจังต้องเอาเม็ดออกให้หมดเหรอคะไม่ครับผมไม่เขามีเทคนิคไม่ครับไม่ต้องครับเอ็มเอ็มบอกแล้วเขาไม่ต้องสั่นลูกไม่ต้องสั่นต่อไปก็ดีจองมัสตาร์ครับอะไรนะดีจองมัสตาร์ดีจองครับแปลว่าอะไรดีจองยี่ห้อมันเป็นชื่อของมันครับไม่จริงมันเป็นเมืองเป็นเมืองเมืองหนึ่งในฝรั่งเศสครับไม่ต้องเยอะมากแต่เหมือนครีมซอสที่เราขึ้นแบบเบอร์เนสฮอลันเดสเขาก็จะใส่ดีจองกับไข่กับน้ำมันไข่แดงครับใช่ครับกี่ฟองแล้วเนี่ย3ครับปรุงรสด้วยเป็นตัวเกลือต่างครับเกลือเราใช้ประมาณใช้แค่ครึ่งถ้วยพอไม่ต้องเยอะมากครับต้องมาไปช้อนไปช้อนโอ้โหคันนี้น้ำตาลครับจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าใช่พี่ชอบหวานเอาเลยเพราะว่าตัวกีวีกับเห็ดตัวมัสตาร์ครับมันจะเปรี้ยวใช่มันเปรี้ยวแล้วมันมีความเค็มแล้วอันนั้นใช่ครับประมาณ2ช้อนใส่น้ำตาลเยอะเลยพี่ทงเป็นเบาหวานโอเคครับแต่คาไรกันเราก็เป็นพริกไทยขาวป่นครับเราใส่ไม่ต้องเยอะมากครับก็เยอะนะเนี่ยเยอะนะเยอะนะช้อนโต๊ะเอ้ยช้อนชาใช่ครับใช่ครับน้ำมะนาวครับอันนี้น้ำเลมอนครับเลมอนจะใช้เป็นเลมอนเหลืองมันต่างจากน้ำมะนาวไงครับคือกลิ่นเลมอนมันจะมีกลิ่นของมันที่หอมเลมอนลูกสีเหลืองใช่แบบลูกใหญ่ถ้าใช้มะนาวมันจะไม่มีกลิ่นประมาณ3ครับ3เพราะงั้นมันจะเปรี้ยวเกินไปครับแล้วเราก็จะปั่นให้มันเข้ากันครับปั่นเนื้อเดียวกันประมาณนึงครับเราก็จะคล้ายๆน้ำสลัดเหมือนกันเนาะใช่ใช่ครับ dressing แล้วเราก็จะเอาน้ำมันมากรอกครับค่อยๆเติมครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเติมไปทีเดียวครับมัน texture มันจะไม่ค่อยได้ครับอ๋อเดียวมากสีสวยอยู่คนแนะนำมันดูแบบว่ามันใส่เป็น dressing ก็ได้ไงใช่พูดถึงเขาก็มั่นใจนะเขามั่นใจถ้าเป็นของเขาหรือที่บ้านเขาทำดีกว่านี้พี่ธงชิมนี่กัญชามาแล้วทำไมใส่ออเรกาโน่ด้วยมันช่วยเรื่องอะไรเพิ่มกลิ่นครับให้กลิ่นหนูกล้าชิมชิมเลยนะชิมเลยนะช่วยชิมครับใช่เฮ้ยไม่แย่นะไม่แย่นะเบาไม่แย่นะเฮ้ยรสมือเขาดีนะกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆอันนี้นะมันเหลือไม่นานสลัดเฮ้ยถือว่าโอเคไหมพวกเราชาวคณะโอเคนะเฮ้ยโอเคนะเบคแฮมไปโต๊ะ3ครับมาถึงไบค์ครับจะแบร์ไตอะไรเอ่ยวันนี้ก็จะมาทำมันต้องขิงครับผมมันต้องขิงอ้าวทำไงเชิญเลยครับอย่างแรกเราจะต้มน้ำไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้น้ำมันเดือดก่อนน้ำใส่ตามที่เราชอบกินเลยถ้าเราชอบกินน้ำเยอะเราก็ใส่น้ำไปเยอะเลยอันนี้ผมพอเราก็ตั้งน้ำทิ้งไว้แล้วเราก็มามีหั่นมันก่อนครับผมหั่นไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแต่ที่เราต้องแกะสลักได้ไหมคะเราแกะสลักได้ไหมคะไม่มีความสามารถขนาดนั้นสิมองพูดจะแทงต่อมองแล้วพูดคำเสียบอย่างต่อไปก็คือเราก็ใส่ขิงไปเลยครับผมขิงนี่ก็แล้วแต่คนนะครับถ้าชอบเผ็ดเยอะหรือชอบกินหอมก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้มันเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับผมมันต้องทุบให้อ้วนกว่านี้ถ้าจะทุบอ่ะทุบให้หมดเลยเหรอแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราจะใส่พวกนี้ตอนไหนเราจะใส่น้ำตาลครับผมก็น้ำตาลจะเป็นอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่เพราะว่าถ้าเราใส่ก่อนมันสุกน้ำตาลมันจะไปเกาะกับมันทำให้มันสุกยากครับผมน้ำตาลก็แล้วแต่ถ้าเราชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับผมมันก็สุกแล้วทีนี้เราสามารถใส่น้ำตาลได้น้ำปริมาณเท่านี้ก็สักกระบวยครึ่งก็ได้ครับผมนี่แสดงเขารู้นะสักกระบวยครึ่งก็ได้ครับแต่ไม่รู้ว่าเขาทำเมนูที่นำมาจริงป่ะแต่อันนี้รู้สึกว่าเขามีความรู้หนูว่าเมนูที่ทำมาเขาทำมาเออสุกแล้วเป็นไงอ่ะอยากชิมโอเคมาแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับหอมมากเลยเฮ้ยดูดิเราชิมกันสักนิดนึงไหมล่ะ
ขอบคุณครับมันร้อนอร่อยอ่ะหอมขิงไหมได้นะร้อนมากเลยเต้าอร่อยหน่อยนะอร่อยนะเนี่ยเห็นหวานหวานแล้วไม่ได้เชียวน้ำอร่อยมากถ้าร้อนจะอร่อยแต่ขิงเนี่ยฟันปอบปวกอร่อยขิงไม่ร้อนเลยถ้าตักขิงใช่เอาว่าช่างเจ้าสามนาเฮ้ยอร่อ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 ยมากผู้ชายหรือน้ำขิงโอเคมีให้เลือกอีกสักสองโต๊ะไหมไม่มีแล้วครับกลับมายืนที่เดิมครับเอาละครับถึงเวลาที่จะเปลี่ยนโต๊ะจองคิดให้ดีนะครับว่าโต๊ะที่ท่านนั่งใช่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วสิบวินาทีจองโต๊ะครับหมดเวลาอยากเปลี่ยนแต่มันลุกไม่ขึ้นแล้วนะแอร์อยากมาต้นนี้แอร์อยากมาต้นนี้เพราะอะไรเขาดูเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะแอร์แลกกันเขาดูหันเหินแลกกันอ้าวเขายอมแล้วมาเร็วมาเร็วสิทำไมเป็นคนอย่างนั้นน่ะรู้สึกเหมือนกันว่าอยากมาโต๊ะกลางอ้าวเอ๊ะแต่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วล่ะอ้าวเอ้ยมาอยู่กับพี่ดิถ้าลุกกันอีกครั้งไอ้นกจะมาสวมสิทธิ์แล้วนะไม่หรอกพี่มั่นใจอ๋อต้นไม่ไปแล้วค่ะต้นว่ามั่นใจคือตูถ้าต้นนั้นนะพี่จะไปต่อเมื่อว่าน้องนับว่าถ้ามาแล้วผมเป็นผัวพี่พี่จะไปพูดเลยพูดเลยทำไมใจถึงอยากมาตอนนี้ก่อนคือเหมือนเวลาเขาทำอะไรแล้วเมื่อกี้คือมันดูพิถีพิถันการจัดการใช่ดูถนัดถนัดกว่าใดๆเลยที่ผ่านมาพี่ธงมั่นใจอะไรหนูมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นธุรกิจของครอบครัวเขาหนูเห็นนั่นในแวววิธีการพรีเซนต์เขาดูมั่นอกมั่นใจมากย้ายมาทำไมฮะคุณย้ายศาลาทำไมคุณศาลาที่สามก็ดีแล้วคุณย้ายไปแล้วคุณจงหลีทำไงอะย้ายเพราะว่าศาลานั้นเนี่ยที่นั่งแอร์ไม่เย็นที่นั่งไม่พอที่นั่งไม่พอเพราะว่าถึงทุกคนจะมีข้อผิดพลาดแต่แบ็คแฮมเนี่ยพอชิมแล้วเนี่ยของแบ็คแฮมเข้าตากรรมเกินที่สุดนี่เวลาเขาอธิบายค่ะแล้วก็ใจง่ายแล้วก็มั่นใจในการอธิบายการหยิบถุงไม้ถุงมือหรือเขาพร้อมที่จะทำเหมือนพี่ผัดว่าคิดว่าโต๊ะนี้ใช่ไหมไม่คิดแค่ย้ายได้จะย้ายไปโต๊ะไหนถ้าคุณย้ายได้คุณจะย้ายไปตอนไหนไม่ย้ายแต่ศาลาเต็มนะใช่เอาโอเคมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองรอบสุดท้ายตัวตนที่แท้จริงของเชฟนะครับและในช่วงนี้คือช่วง1คน1คำถามนะครับก่อนที่นักชิมจะถามคำถามเชฟจะบอกตัวตนที่แท้จริงของเขาอันนี้ไม่หลอกแล้วเห็นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะคนจะขับมอเตอร์ไซค์นี้ต้องเท่พอสมควรอ้าวเชิญเชิญอันนี้คือรถของคุณเองนะขับอยู่บ่อยๆไม่ใช่ครับรถพี่มาร์คครับรถนี่ไงรถพี่มาร์คไหนบอกไม่หลอกไงแล้วคุณเดินมาทำไมฮะผมมันสวยดีครับอยากจะมาลองข้ามดูอะไรอ่ะโอ้ยไม่เกี่ยวเป็นของมาร์คเชิญมาร์คมาสิครับผมว่าแล้วเชิญรถนี้จริงๆแล้วคือรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของมาร์คใช่ครับเราออกแนวนี้เหรอใช่ครับจริงๆเราชอบสไตล์แบบอเมริกันฮาร์เลย์นี่ลำนี้เท่าไหร่ลำนี้เขาเรียกเป็นลำเด็กสะสมเขาเรียกเป็นลำใช่ครับเป็นลำก็คือคันนี้คือผลิตนำเข้ามาจากอเมริกาเลยมาทั้งคันเลยครับก็อยู่ประมาณร้านไปปลายร้านไปปลายซึ่งเราเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ครับคือตรงนี้มันมีความพิเศษคือเป็นลิมิเต็ดคือในไทยเนี่ยที่เจอเนี่ยมีแค่2คันมีแค่2คันใช่ครับมีคันของคุณ1คันใช่ครับแล้วก็อีกคันนึงเท่านั้นนะรุ่นนี้ลิมิเต็ดอันนี้นะมันพิเศษตรงไหนครับมาร์คอันนี้เขาเรียกว่า Harley รุ่น CVO CVO คำว่า CVO เนี่ยคือต้องเวลาเราจะสั่งซื้อเนี่ยเราต้องแบบมีออเดอร์ไปเขาไม่ได้แบบมีว่าปีนี้ฉันผลิต500คันเป็นลิมิเต็ดแต่อันนี้คือเราต้องแบบออเดอร์ไปเราอยากได้รุ่นนี้อันนี้เท่านั้นและเราส่งออเดอร์ไปที่บริษัทที่อเมริกาก็จะผลิตรุ่นนี้ให้เราใช่ครับฉะนั้นในประเทศไทยมีคนที่ออเดอร์ไป2คนเท่านั้นเท่าที่รู้ว่าที่มาในประเทศไทยโอเคแล้วคุณมีตัวอื่นอยู่ไหมก็มีจะเป็นตัวใหญ่อาจจะเป็นทัวริงอันนั้นก็เป็น CVO เหมือนกันใช่ครับอันนี้ถ้าซ้อนไม่ได้ใช่ไหมคะซ้อนท้ายซ้อนได้ครับมีเบาะซ้อนอ๋อนึกว่าซ้อนตรงนี้นี่ไงนี่ไงขอคุณนกลองมาสักนิดนึงฮะคุณนกใส่กระโปรงกระโปรง
แล้วเขานั่งเหมือนปกติไหมหรือว่านั่งปกติเลยครับผมโอ้ยแล้วมันต้องมีบอกนะก็ได้ครับสวยมันต้องมีบอกเพราะแต่ปกติผู้หญิงฮาเล่เขาไม่นั่งไพ่ออกมานั่งแบบว่าเขานั่งเต็มแล้วอุ้ยพี่ลงสะพานเลยเฮ้ยแบบใช่ครับโอบแบบไหนฮะโอบแบบไหนฮะใช่ประมาณนึงดูไม่ถนัดทนีมาลองลุกดิมาลองลุกดิไหนลองเป็นพี่นกมานกมาไอหนูมาทางนี้ลูกนกมานกแล้วคุณมีผีสิงด้วยนี่ไม่ใช่เล็บมือหนึ่งอ่ะจะตาบแต่เสน่ห์ของฮาเล่อย่างนึงคือเสียงที่นี่ครับเสียงเป็นยังไงครับลองดูได้ลักษณะสตาร์ได้เป็นไรไหมเนี่ยทั้งอำเภอไม่ใช่ตื่นในบ้านแล้วนั้นตื่นเท่าอำเภอเลยครับคือใจนิดนึงออกเขาออกเป็นเวลาแต่เวลาขี่มอไซค์มันเท่จริงนะผมมีคลาสสิกหลายตัวนะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหแค่ตัวตนของเชฟหล่อคนแรกก็ถูกใจบรรดานักชิมสาวของเราซะแล้วแต่ว่าเชฟอีก2คนก็มีตัวตนที่น่าทึ่งไม่แพ้กันจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาด